มัสยิดฟูลาลอนนาอีมบ้านผู้มากยานบีสลามอะลัยกะยารอซูลสลามอะลัยกะยาฮาบีสลามทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่มัสยิดฟูลาลอนนาอีมบ้านผู้มากนะครับหมู่3ตำบลเทพาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะครับซึ่งเป็นมัสยิดหนึ่งนะครับที่มีความเก่าแก่นะครับของอำเภอเทพาเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับจากบทสนทนาสั้นๆระหว่างผมกับตัวอิหม่ามตอฮาดได้ความว่าสำหรับชื่อมัสยิดแห่งนี้ฟูลาลุนนาอีมมีรากศัพท์มาจากภาษายาวีซึ่งมีความหมายว่าเกาะที่มีความเนียมัดหรือเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์มัสยิดแห่งนี้ได้จดทะเบียนมัสยิดจังหวัดสงขลาเป็นลำดับที่4ซึ่งปีที่จดทะเบียนคือปีพ.ศ.2492แต่ก่อนมัสยิดแห่งนี้ก็เป็นบาลาซะซึ่งสร้างก่อนปีพ.ศ.2492โดยมุสลิมที่มาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เดินทางมาที่อำเภอเทพาในเวลานั้นนะครับซึ่งผมก็อนุมานได้ว่ามัสยิดแห่งนี้เป็นมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดของอำเภอเทพาก็ว่าได้สมัยก่อนก็มีมัสยิดแห่งนี้แห่งเดียวในบริเวณนี้ทำให้มีมายัดหรือว่ามัยยิดจำนวนมากที่ฝังอยู่ที่สุสานหรือกุโบแห่งนี้เวลาทำบุญกุโบแต่ละปีก็จะมีญาติพี่น้องมากมายมาเยี่ยมสุสานและมัสยิดแห่งนี้เล่ากันว่ามัสยิดแห่งนี้เคยมีคนได้เห็นอัลามัตหรือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเป็นคืนไลลาตุลกอดหรือว่าคืนที่มีความประเสริฐมากกว่า 1,000 เดือนซึ่งปัจจุบันนี้นะครับมัสยิดแห่งนี้ด้านหลังนะครับซึ่งเป็นอาคารเก่าก็ถูกทุบหรือทิ้งนะครับเพื่อที่จะสร้างใหม่นี่คือเรื่องเล่าเทพาที่เกี่ยวข้องกับมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของอำเภอเทพาที่ชื่อว่ามัสยิดฟูลาลุนนาอีมบ้านผู้มากสลามทุกคนนะครับอามีนYa Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Alaika Ya Habib